แกะต่อไปพวกเราต้องแกะต่อไปพวกเราต้องแกะต่อไปพวกเราต้องแกะต่อไปอ่ะมาแล้วก็ไม่บอกมาแกะแล้วเอาล่ะคลิปนี้6ชิ้นเลย6ชิ้นเลยเพราะฉะนั้นรีบแกะกันเลยดีกว่าพัสดุชิ้นแรกมาจากเด็กหญิงกิรติยาชัชกัญญาพัชระโอ้โหนามสกุลอ่านยากมากเลยถ้าพี่ทองดีอ่านผิดอย่าโกรธนะมาแกะเลยพี่ทองดีระวังโดนของฮะกิรติยาเล่นไสยศาสตร์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ระวังโดนของข้างในไม่ใช่โดนของมนต์ดำ FC พี่ทองดีฮ่าฮ่าฮ่าจุ๊บจุ๊บโอ้จุ๊บจุ๊บครับสวัสดีค่ะพี่ทองดีวันเนี้ยหนูได้ส่งของให้พี่เป็นคนแรกค่ะฮะเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะติดตามมาตั้งแต่ก้าวซับป้าติโถหนูชื่อการ์ดค่ะน้องการ์ดปลอลายมืออาจไม่สวยลายมือนี่ต้องเป็นลอลิงนะครับลายมืออาจจะไม่สวยนะคะของอาจมีน้อยแต่ให้ด้วยใจค่ะวาดไม่สวยฮะ FC ค่ะมีสกุตชี่โดนัทนี่สกุตชี่โดนัทขนมแผ่นละลายในปากลองสิปากหอมแล้วทีนี้ต้องดีมี2รสเลยอ่ะอ่ะใส่ไม่ได้ใส่ไม่เข้าอ่ะแหวนบาร์บี้แหวนบาร์บี้ใส่อย่างนี้ได้ไหมล่ะน่ารักเชียวอ่ะมีช็อกโกแลตขนมปังแล้วน้องการ์ดน้องการ์ดไม่มีช่อง YouTube หรอครับไม่เห็นบอกมาเลยและนี่ก็เป็นของจากน้องการ์ดนะครับขอบคุณครับน้องการ์ดอย่าลืมมาเม้นบอกช่อง YouTube ได้นะพัสดุซองต่อไปมาจากเด็กหญิงกรกนกสุกสุชโนเราจะทำการล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปและหยิบออกมาในต่อหมดแล้วมั้งพี่ทองดีช่องเด็กดูปากจู๋มากเลย จากเด็กหญิงกรกนกสุสุชโนน้องอะตอมค่ะสวัสดีค่ะพี่ทองดีหนูส่งของไปให้นะคะเป็นสกุชชี่ทำเองค่ะมีแพนด้าเบอร์เกอร์หุ่นยนต์พลาสติกเรือนำโชคทองดีเข้าบ้านฮะทองดีเข้าบ้านคืออะไรเรือนำโชคเข้าบ้านน่ะเหรอสติกเกอร์เพชรทองสกุชชี่ทองดีและเป็ดมีเสียงแกบๆหนูขอคุณย่า3ครั้งคุณย่าบอกว่าส่งได้แต่ห้ามงองแงนะหนูดีใจมากเวลาหนูอารมณ์ไม่ดีหนูจะดูคลิปของพี่ทองดีเพราะตลกหนูมีช่องมีช่องอยู่นะครับก้อนกระหนกทูบเหรอก้อนกระหนกทูบและอะตอมทูบอะตอมทูบไทยแลนด์ฝากกดซับด้วยนะคะน้องอะตอมขอบคุณครับน้องอะตอมพัสดุชิ้นต่อไปมาจากเด็กผู้ชายเด็กชายตรินจตุรงค์ว้าวเด็กผู้ชายโอ้มาดูว่าน้องตรินส่งอะไรมานี่โอ้เยอะๆโอ้มีมาม่าเกาหลีด้วยอ่ะของกินทั้งนั้นเลยของกินจดหมายครับนี่มันน่ารักไหมเวลาที่เด็กผู้ชายตั้งใจทำอะไรสวัสดีครับพี่ทองดีผมชื่อนายครับผมชื่นชอบพี่ทองดีมากผมติดตามพี่มานานแล้วของที่ผมส่งไปให้เนี่ยอาจจะน้อยแต่มีค่าทางจิตใจใช่ครับมีค่าทางสารอาหารด้วยมาม่าเกาหลีรสชีสฟักกี้และของเซอร์ไพรส์พี่ทองดีต้องอิ่มแน่เลย แหมเสียดายกินข้าวไปแล้วนะเนี่ยว้ายใส่กระโปรงด้วยปูเป้เหรอหนูชื่อปูเป้เหรอปูเป้มาอยู่กับทองดีนะมีแคปซูลเซอร์ไพรส์อยู่4อันเป็นโอ้เป็นตัวเนี้ยตุ๊กตาตัวเนี้ยแววว่าตัวนี้ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรพอง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 มังกรจากน้องนายครับขอบคุณน้องนายครับต่อไปเป็นแบบกล่องมาจากเด็กหญิงนัทนิชาบุญทิพย์พานนท์และขณะนี้ประธานในพิธีจะทำการเปิดหยิบโน้ตออกมาก่อนสวัสดีค่ะพี่ทองดี
หนูชื่อปลื้มค่ะหนูชอบพี่มากค่ะพี่ตลกอะค่ะเลิฟเลิฟของที่ให้มีน้อยนะคะมีสกุชชี่อันนึงหนูทำเองค่ะขอให้ชอบของนะคะพี่ทองดีเละลายมือไม่สวยมันเป็นปีศาจอะไรวะแต่มันเป็นปลาด้วยประหลาดมากประทำไมประหลาดมากตุ๊กตาอ้าวโอ้โหเงี้ยดูดิดูน่าจะเลมากไอศกรีมไอศกรีมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นของที่มาจากน้องปลื้มน้องปลื้มไม่มีช่อง YouTube หรอครับยังไงมาเม้นบอกด้วยนะขอบคุณครับน้องปลื้มครับพัสดุกล่องต่อไปมาจากเด็กหญิงฉัตรธิดาพวงลำใหญ่ Love สวัสดีครับพี่ทองดีหนูชื่อออยนะคะหนูชอบพี่ทองดีมากเลยค่ะหนูฝากของไปแจกให้พี่ๆน้องๆทุกคนค่ะโอ้ของแจกอีกแล้วของที่แจกมีปลาหมึกกับข้าวโพดค่ะกติกาหนึ่งไปกดติดตามช่องหนูนะคะชื่อช่องว่า Umbrella Channel ไปกดติดตามนะครับ2กดติดตามช่องพี่ทองดีพี่ทองดีคิดเองเลยหนูนึกไม่ออกรักพี่ทองดีนะปลอลายมือไม่สวยลืมบอกหนูอายุ10ขวบค่ะนี่นะครับช่อง YouTube ของน้องพี่ทองดีเอาขึ้นมาแล้วไปกดติดตามกันด้วยนะมาดูน้องออยส่งอะไรมาแจกเด็กโอ้ my god เด็กๆนี่ๆสกุชชี่ปลาหมึกอ่ะอันนี้ของแท้พี่ทองดีเคยเห็นคนเล่นใช่ไหมใช่ไหมปลาหมึกกับข้าวโพดนี่โอ้ข้าวโพดนี่ก็แท้ใช่ไหมใครรู้บ้างครับสองอันนี้หอมมากอ่ะเดี๋ยวพี่ทองดีจะมีกติกามาถามเด็กๆนะครับรวมกับของแจกชิ้นอื่นรอก่อนนะเดี๋ยวรวบรวมไว้ก่อนอ่ะน่ารักอ่ะสวยอ่ะนมสวยสกุชชี่น้องออยเจ๋งโอ้น้องออยน่ารักมากครับส่งของมาแจกเด็กๆด้วยไปกดติดตามช่องน้องออยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปของพี่ทองดีเดี๋ยวจะรวบรวมของที่เด็กๆส่งมาแจกเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันโอเคขอบคุณน้องออยครับและกล่องสุดท้ายมาจากนครปฐมจานหน้ามาว่า WN Scoochie Shop มีของกินอยู่ค่ะอ๋อได้กินอีกแล้วแฟนอาร์ตค่ะแฟนอาร์ตอาร์ตเขียนอีกแบบนึงนะคะแต่ก็โอเคเข้าใจสวยมากแฟนอาร์ตค่ะขอให้ชอบค่ะพี่ทองดีเองโอ้สีใช้สีสวยมากฝาก IG ด้วยค่ะปล่อย Scoochie ราคาถูกนะคะอ๋อ IG เหรอครับนี่นะครับ IG ของน้อง WN_Scoochie_shop หนูขายมาม่าเผ็ดด้วยนะคะ250 บาทอ๋อขายสกุชชี่แล้วก็มาม่าเผ็ดด้วยอ้าวแล้วช่องของหนูช่องอะไรอ่ะหนูส่งมาครั้งที่2แล้วเหรอชื่อหนูก็ไม่บอกนี่มาม่าเผ็ดครับใส่ในซองที่ต้องมีขอซองแหลมไหมล่ะเป็นคิตตี้อ่ะโอ้ยได้2แล้วนี่แล้วก็นี่ อะไรมันจะสโลว์ขนาดนี้สโลว์มากดูเดี๋ยวพี่ทองดีจะกินทีหลังนะครับเพราะว่าเพิ่งทานข้าวมาแหมเสียดายมากเลยยังไงหนูเจ้าของพัสดุชิ้นนี้นะครับมาเม้นบอกใต้คลิปด้วยโอเคขอบคุณมากครับเอาล่ะผ่านไปอีกแล้วกับการแกะพัสดุคราวนี้ได้ของมาแจกเด็กๆด้วยเห็นไหมข้าวโพดปลาหมึกเนี่ยมีสกุชชี่เห็นปะเนี่ยๆๆๆแถมยังได้ซองใส่คิตตี้ด้วยดีใจจังเลยแต่ว่าเด็กๆนะครับที่จะส่งของมาให้พี่ทองดีสิ่งสำคัญเลยที่เด็กๆจะต้องเขียนมานะครับนั่นก็คือชื่อช่องของเด็กๆเขียนให้ชัดเจนเลยนะเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเลยเพราะว่าชื่อช่องของเด็กๆเนี่ยจะคล้ายๆกันมากเลยกดเข้าไปแล้วพี่ทองดีจะหาไม่เจอจะงงอ่ะถ้าจะให้ดีนะเขียนชื่อช่อง
แล้วก็เขียนชื่อคลิปเด่นๆในช่องของเด็กๆมาให้พี่ทองดีด้วยนะครับโอเคนะคอยติดตามพบกับกิจกรรมที่เพื่อนๆส่งของมาแจกเด็กๆด้วยนะครับคลิปนี้ไปละเด็กเย็นนี้ได้มาม่ากินละสวัสดีครับเด็กๆบ๊ายบาย